วันนี้มากินข้าวผัดอีกแล้วนะแต่เป็นข้าวผัดมาเลย์นะนั่นแหละก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี่แหละข้าวผัดมาเลย์พอดีไปร้านค้าเขามีขายนะก็กินเปลี่ยนวนไปฮะนะมีอะไรบ้างเนี่ยข้าวผัดไข่ดาวแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นซอสมะเขือเทศช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆข้าวผัดก็ได้เยอะนะเนี่ยคือยังไม่เคยกินเลยต้องลองดูนะมีไก่ก็หลายชิ้นนะแล้วนั่นไข่ดาวมีน้ำมีซอสเป็นซอสมะเขือเทศอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยนะกินกันหน่อยอยู่ง่ายกินง่ายสไตล์น้าเล็กแหละมากินข้าวกันเดี๋ยวลองชิมดูครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะข้าวผัดมาเลยมีข้าวผัดแล้วก็มีไก่คำโตมันเขาแปลกนะมันออกอย่างไม่แน่ใจว่ามีกลิ่นขมิ้นหรือเปล่าเนื้อไม่ออกเลยว่ากลิ่นอะไรแต่ว่าก็อร่อยนะอร่อยก็อาจจะเป็นสไตล์ของอาหารแขกนะที่เป็นไก่นะแต่ก็เผ็ดนะเนี่ยถือว่าเผ็ดเอาการเหมือนกันมันอาจจะเย็นชืดนิดหนึ่งเพราะว่าอาหารมาตั้งแต่เช้านะมีกินมื้อเที่ยงถ้ากินร้อนๆเนี่ยน่าจะอร่อยน่าจะแบบสดชื่นดีฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ก็ถือว่าน่ากินนะใช้ได้อร่อยใช้ได้ข้าวผัดมาเลย คือไก่ทอดของเขานี่ก็เป็นไก่ทอดที่เหมือนชุบแป้งทอดนะคือก็พยายามกินวนไปนะไม่ให้มันซ้ำนะจะทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆก็โอเคนะถือว่าผ่านนะสำหรับคลิปนี้นะ
ก็เป็นการกินข้าวผัดมาเลย์นะที่มีไก่ทอดนะแล้วก็ไข่ดาวนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ